คุณผู้ชมครับกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสกิจกรรมสนุกสนุกที่จัดขึ้นให้กับคนที่รักการทำอาหารได้ส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกมีผู้ที่สนใจส่งคลิปเข้ามามากมายเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมนูที่อาจารย์ได้คัดเลือกไว้เป็นคลิปเมนูที่มีชื่อว่าปีกไก่ปลากรอบครับคุณผู้ชมครับเราไปชมพร้อมกันเลยนะครับว่ามันน่ากินไหมน่ากินคุณผู้ชมครับเมนูนี้สัมผัสได้ถึงความแซ่บนัวเพราะว่าเขาเอาปีกไก่เนี่ยมาหมักกับปลาใส่น้ำตาลทรายนิดนึงพริกขี้หนูซอยมีใบมะกรูดฉีกหอมๆมากไว้แล้วก็นำมาชุบกับแป้งประกอบอาหารตรากอกิลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบไก่เนี่ยกรอบกรอบต้องยกนิ้วให้เลยนะครับกับสูตรนี้แต่ถ้าอยากจะรู้ว่ามันกรอบอร่อยแค่ไหนคุณผู้ชมต้องไปลองทำดูนะครับส่วนใครก็ตามที่อยากร่วมสนุกกับกรอบอร่อยถูกใจเชฟโกกิคอนเทสก็สามารถส่งคลิปทำอาหารจากผลิตภัณฑ์โกกิเข้ามาประชันกันได้ใหม่เลยนะครับกับหัวข้อกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิคอนเทสในเดือนสิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ชมครับและลุ้นรับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์โกกิแล้วก็มีค่าเครื่องปรุงให้ไปใช้ทำอาหารกันนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับกติการ่วมสนุกประจำเดือนสิงหาคมนะครับ1ต้องส่งคลิปเมนูอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์โกกิความยาวไม่เกิน1นาทีจำกัดสิทธิ์1ท่านต่อ1คลิปเท่านั้นนะครับข้อที่2โพสต์ลงในแอปพลิเคชัน TikTok เท่านั้นนะครับแฮชแท็กกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิแล้วแชร์เป็นสาธารณะนะครับระยะเวลาในการโพสต์ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมถึง20สิงหาคม2567นะครับคลิปไหนโดนใจจะประกาศผลในรายการยิ่งสุขสโมสรในวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567เวลาเที่ยง25นาทีทางช่อง7 HD